ตลาดเสื้อวินเทจไทยแพงที่สุดในโลกตอนนี้แพงที่สุดในโลกอันนี้ตัวเท่าไหร่ครับอันนี้แสนนึงครับเป็นโอเดอร์ตี้บัสซาร์ครับตัวนี้ผมขายอยู่65,900ครับคือเสน่ห์ของวินเทจคือต้นทุนต่ำกำไรสูงคือนี่แหละคือเสน่ห์ที่มันแบบมันไม่เคยหายไปครับตัวนี้ผมซื้อมา200 บาทตัวนี้ครับ200ขายเท่าไหร่ครับผมขาย15,000ครับเราไม่มีต้นทุนจริงแต่เรามีสิ่งที่คนไม่มีเหมือนกันความรู้เกี่ยวกับเรื่องเสื้อเราสามารถทำขยะให้มันเป็น มูลค่าได้สวัสดีครับชื่อโยทีมคุณสำรงนะครับเป็นเจ้าของร้านโนแวร์สตูดิโอครับของที่มันมีคุณค่ามันต่อให้มันเป็นเสื้อแบบเดียวกันลายเดียวกันแท้ๆแต่เท็กเจอร์ของแต่ละเสื้อมันต่างกันแบบรอยเฟดรอยขาดอะไรมันต่างกันมันเลยทำให้รู้สึกว่าเสื้อแต่ละตัวมันมีคุณค่ากับคนที่คู่ควรเขาชอบจริงอย่างที่บอกครับถ้าสมมติผมทำงานใช่ไหมผมก็ค่าจ้างสมมติ250ต่อวันอะไรเงี้ยเราอาศัยตื่นเช้าไปคัดของก่อนซื้อ30-50อาจจะเอาไปขายร้านแถวนู้นว่าเอ้ยที่200ได้ไหม300ได้ไหมก็เหมือนแบบเราต่อเยอะเราก็พอมีเงินจากตรงนั้นมันเป็นธุรกิจเล็กๆที่เราแบบเริ่มจากที่เราแบบยังไม่มีร้านแค่เรารู้สึกว่ามันเลี้ยงชีพเราได้พออิ่มท้องอ่ะเอาง่ายเราไม่เคยรู้เลยว่าเสื้อกว่าจะมาถึงมือเราเนี่ยมันผ่านใครมาบ้างมันผ่านการใส่มันผ่านคนนี้ใส่ลุยป่าขาดยังไงหรืออะไรเงี้ยมันเป็นเสน่ห์เอาจริงมันก็คือเสื้อมือสองที่คนใช้แล้วจริงๆเสื้อไม่จำเป็นต้องเสื้อมือสองก็ได้มันอาจจะเป็นเสื้อที่แบบเก็บมานานเป็นเดสก์ท็อปก็ได้มันมองได้2แบบถ้ามองในแง่ทางธุรกิจผมมองว่าเสื้อผ้าวินเทจมันคือต้นทุนต่ำมากแต่มันสามารถเมคกำไรได้ค่อนข้างสูงกับ2มันสามารถมองว่าเป็นของสะสมได้คำว่าวินเทจจริงๆเสื้อมันต้อง20ปีขึ้นไปมันถึงจะเรียกว่าเสื้อวินเทจได้ปีนี้2020เสื้อปี2000ก็คือเป็นเสื้อวินเทจแล้วที่ร้านเราแบ่งเป็นกี่โซนครับผมจริงผมแยกเป็นโทนสีมากกว่าตรงนี้อาจจะเป็นโซนที่เป็นเสื้อวงครับด้านนี้ผมก็เริ่มจากเป็นเสื้อบาสเป็นเสื้อมวยปั้มเป็นเสื้อมวยเป็นเสื้อมูฟวี่ไล่มานี้อาจจะเป็นเสื้อการ์ตูนอะไรประมาณนี้ครับถ้าเป็นผ้าขาวผมก็แยกแค่เป็นโทนผ้าขาวหมดเลยก็อย่างในเสื้อวินเทจของเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นราคาเท่าไหร่บ้างครับผมถ้าชั้นนี้เริ่มต้น390ครับ390บาทจนถึงแสนหนึ่งขอดูตัว390ก่อนอ่ะตาวอร์390เนี่ยอันนี้ตัวเท่าไหร่ครับอันนี้แสนหนึ่งครับเป็นโอเดอร์ตี้บัสซาร์ครับที่จริงมันคือคนเดียวกันครับแต่ตัวนี้ผมขาย1290ทำไมตัวนี้ผมถึงขายแสนหนึ่งตัวเนี้ยคือออฟฟิเชียลกับไซส์ราคามันเลยไม่ได้ครับไซส์เล็กคนไม่ใส่เสื้อที่มันเป็นออฟฟิเชียลมันต้องผลิตที่ค่อนข้างมากกับเสื้อที่แฟนเมดหรือว่าเป็นบูทเล็กก็คือเป็นเสื้อที่แบบเสื้อปลอมสมัยนั้นที่เหมือนแฟนคลับเขาทำหรือร้านสกรีนทั่วไปเขาทำตัวนี้อาจจะทำมา100,000ตัวตัวนี้อาจจะแค่แบบ100ตัวหรือว่า1,000ตัวแค่นั้นนะเป็นรูนี่คือมันเป็นมาตั้งแต่แรกมันเป็นมาตั้งแต่แรกมันผมว่าอาจจะขายตั้งแต่น่าจะเจ้าของเก่าถึงขาดก็ขายได้ถึงขาดใช่ถึงขาดก็ขายได้ตัวนี้ขายเท่าไหร่ครับตัวนี้ผมขายอยู่65,900ครับความหายากคือ1มันผลิตตั้งแต่ตอนที่ชอซูซี่เขายังเหมือนเขายังไม่ได้เริ่มมีบริษัทของตัวเองจริงจังเขายังซื้อเสื้อของบริษัทนี้มาผลิตเป็นเสื้อของตัวเองอยู่เลยครับก็คือเป็นป้ายนี้แล้วก็เป็นบล็อกที่เขาสกรีนของซูซี่แรกๆเลยแล้วก็ค่อนข้างหายากตัวนี้น่าจะเกือบ30ผมให้เกือบ30ได้ประมาณผมให้น่าจะต้น90ปลาย8ปลาย80แล้วประมาณเนี้ยลายเนี้ยจริงๆถ้าตัวเนี้ยไซส์ XL ผมขายแสนนึงนะถ้าเอาจริงตัวนี้ขายเท่าไหร่ครับตัวนี้ขาย12,000ครับ12,900จริงคือมันคือเจ้าของศิลปะชื่อว่า MC Escher ครับเขาเริ่มวาดของเขาตั้งแต่ปี19เนี่ย1898จนถึงปี1972งานที่เขาลงในเสื้อครับเนี่ยประมาณปี50 60แต่ผลิตจริงๆคือ1991เนี่ยครับปี91ซื้อมาเท่าไหร่น่าจะพันตอนเมื่อก่อนคนโยนทิ้งด้วยซ้ำประมาณ 4-5 ปีที่แล้วมันมาแพงตอนที่เมื่อ 2-3 ปีที่แล้วเมื่อ Supreme หยิบ MC Escher มาทำเป็นลายตัวนี้ผมซื้อมา200บาทตัวนี้ครับ200ขายเท่าไหร่ครับผมขาย15,000ครับมันซอแลกก็คือเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่มันค่อนข้างแพงแล้วตัวนี้ส
ซอแลกแล้วก็ทำกับฟูเทสครับศิลปินที่ออกแบบอะไรประมาณนั้นคนอื่นอาจจะคิดว่าทำไมเสื้อมันถึงได้แพงเขาอาจจะไม่เห็นคุณค่าของเสื้อก็ได้แต่ผมมองว่าตัวนี้มันคู่ควรกับราคานี้ร้านที่ผมไปคัดเขาขายเสื้อตัวนั้นไป300อ่ะแล้วเสื้อตอนนี้100,000บาทเขาก็ไม่ได้เสียดายอะไรนะเขาก็บอกว่าเขาขายไป300โดยที่เขาก็ไม่รู้ถูกไหมบางอย่างคนไม่รู้มันคือข้อเสียเปรียบของพ่อค้าหน้าใหม่คือคุณเริ่มมาขายโดยที่คุณไม่รู้มันเป็นสิ่งที่ดีกับพ่อค้าคนเก่าๆแล้วเรามีความรู้เยอะเลยคนอยากจะซื้อเสื้อวินเทจหรือเนี้ยเราคุณต้องศึกษาอะไรบ้างแนะนำก็อย่างที่บอกดูหน้าผ้าเยอะดูหน้าผ้าเยอะว่าเขาเล่นอะไรกันบ้างไม่ใช่ว่าคุณจะเล่นแบบเดียวเมื่อสไตล์แบบนั้นตายไปคุณก็หายไปเองคุณก็แบบเหมือนไปไม่ถูกแล้วคนอื่นเขาเล่นกันไปถึงไหนแล้วผมว่ายิ่งดูหน้าผ้าเป็นเยอะยังไงก็ได้เปรียบคนเลยถ้าคนเล่นกันผมมองว่าด้วยที่มันมีมูลค่าด้วยหนึ่งคือเก่ามันใช่แล้วเก่าคือต้องมาอันดับแรกสองคือหายากตลาดเสื้อวินเทจตอนนี้ราคาผมมองว่าถ้ามันไอ้เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ถ้าอยากต่างราคาต่ำสุดมันถูกแล้วแบบหลักสิบอยู่แล้วแต่ราคาที่มันผมเห็นขายจริงคือตอนนี้คือหลักแสนแล้วหลักแสนโดยที่คนซื้อแย่งกันซื้อผมเห็นกับตาเลยแบบเฮ้ยคือหลักแสนแต่คนแย่งกันซื้อได้มันไปไกลแล้วมันทำให้คือต่างชาติเขางงกันหมดว่าเฮ้ยทำไมบ้านคุณอะบ้านอยู่แบบขายเสื้อราคาสูงมากนะไปไกลมากจนฝรั่งเริ่มมาโฟกัสบ้านเราว่าเราอยากขายเสื้อพวกนี้ส่งให้คุณเอาไหมในราคาเท่านี้อะไรเงี้ยกลายเป็นจากที่เราเคยปรับบินไปต่างประเทศเราได้ของถูกเราได้ของที่มันรู้สึกว่าเฮ้ยเราสามารถมาขายที่ไทยได้กลายเป็นเขารู้แล้วว่าบ้านเราเล่นกันแพงมากราคาเสื้อโดดแบบสุดๆอะไรประมาณนั้นครับผู้ซื้อกับผู้ขายเลยคือแค่นั้นคือจบคือถ้าผู้ขายบอกราคาเท่านี้ผู้ซื้อได้จบไม่ต้องมีราคาที่คนนี้ทำไมขายเท่านี้คนนั้นขายเท่านี้มันไม่มีผมไม่มีผมว่าผู้ซื้อผู้ขายพอใจทั้งคู่คือจบจะราคาเท่าไหร่ก็ช่างจริงๆถามว่าความฝันตอนนี้คือความเหมือนเราทำความฝันสำเร็จแล้วแต่มันความฝันจริงถ้าเรามีโอกาสจริงเราก็อยากเปิดร้านที่ต่างประเทศเราแบบเหมือนเราไปต่างประเทศไปญี่ปุ่นบ่อยอะไรเงี้ยเราอยากมีร้านเราอยากให้คนญี่ปุ่นได้เห็นว่าเออคนไทยอ่ะมันมีอะไรมากกว่าที่คุณคิดนะแบบต่อให้เราประเทศเราด้อยพัฒนาต่อกว่าคุณจริงแต่ประชากรที่เรามีคุณภาพก็มีเยอะอะไรประมาณนั้นอยากให้เขาเห็น